สนับสนุนโดยลาซอฟท์ Take care of you in winter's time of daily life Access me กูต้าขาวออร่าได้ดั่งใจชะลอวัยลดริ้วรอยเฮ้ยมือไปโดนอะไรมาเตะบอลเมื่อกี้หน้าเลยก็คงใช่แหละมั้งไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ไงมีพัตเตอร์ปะไปหามาปิดด้วยนะมึงยิ่งสกปรกอยู่อ้าวไอ้นี่เออเดี๋ยวกูไปเอามาติดหรอกเฮ้ยของกูมีนะแต่มันอยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวกูไปเอามาให้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเอาไก่มีแทนมันมีอยู่เออเออโอเคเดี๋ยวมาดูดิมึงอ่ะส้มซ่ามถ้ามีคนมาดูแลกูแบบนี้ก็คงจะดีเนาะผู้ชายดูแลกันก็คงจะไม่น่าเกลียดอะไรหรอกเอออ่านการ์ตูนก็ดูค่อยงงนี่อ๋อทำไมวะก็เห็นปกติอ่านในหนังสือเรียนนะกูต้องมีรีแลกซ์บ้างอ่ะซื้อมาฝากผีผัวนะเออน่าโอ๊ยเบาThank you อ่ะไม่เป็นไรครั้งหน้าให้กูรอการบ้านด้วยแล้วกันกูว่าละเฮ้ยรอเล่นพูดตัดใจจริงๆเลยเนี่ยซึ้งมาฝากจ้ากูซึ้งมากซึ้งจากใจเลยเนี่ยเฮ้ยพวกแกวันนี้ฉันเดินผ่านห้องม.5/1อ่ะผู้ชายน่ากินมากโดนปลารองเท้าหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเช็คหน้าด้วยจ้ะอย่างนี้ต้องได้เฟซบุ๊กมาแน่นอนอย่ากันสิโอ้ยนั่นสิของใครบ้างแกแก5/1นะจ้าจะมีของเคนได้ไงอะไรโอ้ยอะไรคะมุ่นโอ้ยเป็นไม่จับมือกันเลยล่ะตกลง2คนนั้นอะไรยังไงคะคุณขาดาว่า2คนนั้นน่ารักดีดาวปลื้มมากมายค่ะคุณขาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะหล่อนน่ะตัดใจจากพวกนาง2คนได้แล้วดีไม่ดีอ่ะพวกนาง2คนน่ะจะมาหาผู้ชายกับกลุ่มพวกเราในโรงเรียนไม่จริงคุณหลอกดาวโอ้ยอีดาวหล่อนเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยคุณหลอกดาวทั้งวันทั้งคืนเลยผีหรือปะยะอีบ้าเออแกว่าแต่สองคนนี้ก็นิสัยดีนะแกฉันเคยคุยด้วยอ่ะเออนางก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรนะถึงว่าทำไมทุกคนน่ะถึงชอบนางเออใช่ๆบางทีมองนางสองคนก็สบายตาดีนะจะสาวไม่สาวอันนี้ก็ไม่ว่ากันจ้ะเอาที่นางสบายใจเลยแต่สองนางเนี่ยอาจจะมาเป็นมารหัวใจของจิตนี่ค่ะนางชอบไปยุ่งกับเคนกับแฟรงค์กับเจสของจิตนี่จิตนี่หึงจิตนี่หวงค่ะคุณขาก็นางสองคนน่ะเคยเรียนห้องเดียวกันมาก่อนจะสนิทสนมอะไรก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกพวกหล่อนคิดมากกันไปเองหรือเปล่ายะเอ้าพวกหล่อนนี่อะไรยังไงพอนางสองคนเดินมาวิญญาณความดีก็เข้าสิงลืมสิ่งที่พวกเราคิดจะทำกันแล้วเหรอนางสองคนน่ะก็อยู่ทับ 13นะคะโอ้ยฉันก็ต้องมีลืมมีเผลอไผ่ไปบ้างสิบางทีมีผู้ชายเดินมาน้ำมันก็ต้องแห้งบ้างอะไรบ้างฉันก็ต้องหาน้ำมาเติมบ้างสิยะจิตนี่จริงใช่ที่สุดฉันก็ต้องเอาอุดมการณ์อ่ะขึ้นไปไว้บนหิ้งบ้างอะไรบ้าง
ยังไงอ่ะถ้าฉันลืมอะไรไปอ่ะฉันต้องขอโทษขอโทษนะจ๊ะจิตนี่ขอโทษนะจ๊ะจิตนี่คุณงามความดีอ่ะต้องไม่มีอยู่จริงทั้งเคนทั้งแฟรงค์ทั้งเจตต้องเป็นของจิตนี่คนเดียวโอ้ยอีจิตนี่อีโลกของอย่างเงี้ยใครดีใครได้นะคะคุณคะใช่ใช่ไม่รู้ล่ะถ้าฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้ไม่ได้ทำไมฉันล่างเธอบนเธอบนฉันล่างเธอจะมาเอาคนเดียวได้ยังไงยะใช่ใช่ใช่ฉันด้วยฉันก็ด้วยก็ต้องแบ่งกันให้ทั่วถึงสิมีตั้งกี่คนเป็นเพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันสิจ๊ะเถียงจนฉันเถียงไม่ทันเลยนะก็ใครดีใครได้โอเคป่ะไม่ได้อ้าวแบ่งกันอย่าแบ่งสิความอร่อยก็ต้องแบ่งกันสิยะจะมาอร่อยคนเดียวอิงงกไม่รู้ฉันจะเอาทั้ง3คนเลยไม่เอาเธอบอลมาล่างฉันล่างเธอบอลสวยมากหรองั้นก็ต้องมาแย่งจากฉันให้ได้แน่นอนสิย้ายดิที่ใหม่โอเคกว่าเยอะเลยเอาเถอะนะไม่เป็นไรหรอกพูดเราก็อยากเสียดายเงินเบาๆอ่ะถ้าแม่รู้ว่ายายที่ติวแม่ต้องบ่นแน่ๆเลยอ่ะผู้ใหญ่อ่ะเขาก็บ่นไปอย่างนั้นแหละที่บ้านเราอ่ะก็บ่นเหมือนกันขอตั้งเพื่อนเขาก็ต้องบ่นเป็นธรรมดาเนอะก็ใช่ไงเราว่าก็เป็นเรื่องปกตินะในทางกลับกันเราไม่ได้เอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ดีซะหน่อยและอีกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่ก็เพื่อพ่อกับแม่ด้วยไงมันก็จริงที่ตูนพูดนะบางทีเราก็สงสัยนะว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเราทำตามความฝันของใครกันแน่ของเราหรือของพ่อกับแม่ที่เหมือนกันป่ะตูนบางทีเราก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เหลือบากกว่าแรงอ่ะถ้าพอทำได้อ่ะก็ควรจะทำป่ะไม่รู้ดิบางทีก็รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเราว่าเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปอ่ะแต่ไม่ว่าจะสุดท้ายเป็นยังไงพ่อกับแม่ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นฉะนั้นน่ะอะไรที่พอทำให้ท่านมีความสุขได้อ่ะเราก็ควรจะทำจริงป่ะมันก็จริงที่ตูนพูดเนาะไอ้เพชรไปซื้อขนมกินกันปะไม่วะงั้นไปหาการ์ตูนอ่านปะขี้เกียจวะเฮ้ยวันนี้มึงเป็นอะไรของมึงวะมึงเห็นเศร้าทั้งวันเหม่อชิบหายกลัวหักว่ะเพื่อนอะไรนะทำไมวะกูจีบแม่ตั้งนานแม่งเอ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นก่อนนะเว้ยแล้วมึงค่อยๆบอกกูผู้หญิงที่มึงจีบอ่ะใครวะกูจีบคนเดียวป่าววะมึงไม่รู้จักหรอกมันเป็นเพื่อนของเพื่อนกูอ๋อไอ้ที่มึงอัพตาร์ทเพ้อบ่อยๆเนี่ยมึงแดกแค่อ่ะดิเออทำไมวะเอออย่างเงี้ยมันต้องฉลองเว้ยมึงจะเศร้าทำดอยอะไรวะฉลองเลยมึงวะกูไม่มีอารมณ์ฉลองมึงนะเว้ยมึงตามกูมาก็พอละพีชไปไหนอ่ะไปฉลองไงเอามา